จากโคราชกลับมาที่ขอนแก่นค่ะหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นร่วมมือกับภาคเอกชนเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสังสรรค์และอาหารจังหวัดขอนแก่นและงานปาล่าหมอลำอีสาน To The World ค่ะเพื่อที่สิเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลค่ะอยู่ที่ห้องประชุมแกนเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายไก่สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสังสรรค์และอาหารจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลผ่านแผนพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและกับการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดขอนแก่นโดยจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมพร้อมการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอาหารจังหวัดขอนแก่นเน้นย้ำถึงเป้าหมายของการจัดงานเทศกาลค่ะก็คือสร้างโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพในการผสมผสานสินทรัพย์อันมีค่าของอีสานสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดทุกอุตสาหกรรมเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประชุมเตรียมการจัดงานปาร้าหมอลำอีสาน To The World 2024ซึ่งสิจัดขึ้น 26-29 ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานไปสู่ระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะครับผมโอ้ขอกันได้ซื้อเนาะอีหยังคะจองมาใส่กันเบิดปลาร้าแล้วหมอลำมันจะเข้ากันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เด้คนอีสานบ้านเฮานี่โดยเฉพาะเราสองคนขาดปลาร้าบ่ได้มีบ่มือนึงที่จะบ่ได้กินปลาร้ามีอีหลีติค่ะแม่งเขาบ่ได้กิน4 5มื้อแล้วโอ้ไปอาบเอาอืมนี่แหละค่ะ